รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันความสุขของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่นานาเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อร่อยสะอาดและถูกสุขอนามัยจะทำให้เรามีความสุขในการรับประทานอาหารค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์เมย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาในรายการข้าวหวานสำราญใจที่พวกเราทั้ง4คนจะมาแบ่งปันสูตรการทำอาหารทั้งคาวและหวานด้วยการเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยพร้อมเคล็ดที่ไม่ลับที่พร้อมจะบอกต่อให้คุณผู้ชมได้สร้างความสุขกับครอบครัวของคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV นะคะวันนี้ครอบครัวของเราในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานามีเมนูบะหมี่ราดหน้าเขียวหวานทะเลมาฝากค่ะบะหมี่ของเราวันนี้ทำง่ายมากๆเพราะว่านานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาลวกแล้วก็รับประทานคู่กับเขียวหวานราดหน้าสูตรพิเศษที่คุณพ่อบอกว่าราดหน้าสูตรนี้เนี่ยทำง่ายกินก็อร่อยขายก็ได้ที่สำคัญหน้าตาดีมากๆน่ากินมากค่ะน่ากินน่ากินน่ากินยูเพื่อนคุณผู้ชมดูน่ากินมากเลยส่วนของหวานของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้วันนี้เนี่ยนะคะเขาจะมาชวนคุณผู้ชมทำถั่วเคลือบน้ำตาลกันค่ะจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะบอกว่ายากก็ไม่ยากแต่รับรองว่าอร่อยมากๆแน่ๆถั่วทอดนี้สไตล์Chinese ไฮยาปกติทำขายที่ไหนครับอันนี้สองเมนูวันนี้สำราญใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันนะคะเป็นเขียวหวานที่ไม่แผ่จนเกินไปใช้กระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวใบน้อยหรือทำในเตาไมโครเวฟตำรับนี้สามารถทำได้เลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์มาฝากกันค่ะอีกหนึ่งเมนูอิ่มท้องที่หลายคนเลือกรับประทานเพราะความหลากหลายของตัวไส้และเนื้อแป้งนุ่มๆก็คงหนีไม่พ้นซาลาเปาและหมั่นโถไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้ครีมเป็นต้นส่วนหมั่นโถนิยมรับประทานคู่กับอาหารคาวหรือสลัดเพราะตัวแป้งนึ่งสุกไม่มีไส้สามารถรับประทานกับอาหารเมนูต่างๆได้ซาลาเปาหรือหมั่นโถโดยทั่วไปมีการใส่ยีสต์ในส่วนผสมซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ซาลาเปาและหมั่นโถมีความนุ่มฟูเบามากขึ้นและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จากการหมักแป้งให้ขึ้นฟูการทำซาลาเปาหรือหมั่นโถโดยไม่ใส่ยีสต์แต่ยังได้เนื้อของซาลาเปาและหมั่นโถที่มีความนุ่มฟูน่ารับประทานและมีการตกแต่งที่สวยงามแปลกใหม่เราควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเพื่อให้ได้ซาลาเปาที่มีเนื้อนุ่มละเอียดวันนี้เรามีเทคนิคในการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์เป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับผู้ที่มีอาการแพ้ยีสต์ให้สามารถทานได้ซึ่งโรคภูมิแพ้ยีสต์จะทำให้ร่างกายมีความรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาและมีอาการวิงเวียนศีรษะในเวลาเดียวกันวิธีทำซาลาเปาแบบไม่ใส่ยีสต์ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเทลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนการตีของแห้งให้เข้ากันในขั้นตอนนี้จะเป็นการกระจายส่วนผสมให้เข้ากันโดยเฉพาะสารช่วยฟูซึ่งจะช่วยให้ซาลาเปาและหมั่นโถที่นึ่งสุกแล้วไม่เกิดจุดสีน้ำตาลขึ้นบนตัวแป้งเติมน้ำตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่เนยขาวตีต่อจนกระทั่งโดเนียนแบ่งดูออกเป็น6ส่วนน้ำหนัก450กรัม1ก้อนเป็นสีขาวและ50กรัมจำนวน5ก้อนนำไปนวดผสมกับสีผสมอาหารแต่ละสีจนเข้ากันดีเตรียมไว้สำหรับตกแต่งตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมการคลึงก้อนโดจะช่วยทำให้ผิวโดมีลักษณะที่เนียนเมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆจะได้รูปทรงที่สวยงามและเมื่อนึ่งสุกแป้งจะดูเนียนสวยน่ารับประทานจากนั้นรีบเป็นแผ่นกลมขอบโดบางและตรงกลางโดหนาใส่ไส้ครีมน้ำหนัก30กรัมลงตรงกลางบีบตะเข็บโดให้สนิทวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาเตรียมไว้ตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถเตรียมไว้ปั้นโดแต่ละสีเป็นทรงต่างๆสีขาวทำเป็นเขา
สีขาวกับสีชมพูทำเป็นหูสีเหลืองไข่ทำเป็นขาสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองไข่ทำเป็นดอกไม้ประกอบหูขาและดอกไม้ให้สวยงามลงบนโดซาลาเปาและหมั่นโถที่เตรียมไว้พักโดประมาณ20นาทีวางลงในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงจะช่วยให้เนื้อซาลาเปาและหมั่นโถมีลักษณะฟูและมีเนื้อที่เบานุ่มนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะรู้เทคนิคการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์แบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ข้าวหวานสำราญใจช่วงของป๊าป๊าและนานาเนี่ยนะคะมีเมนูราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมก็ต้องบอกอย่างนี้บางทีอ่ะพวกเด็กๆพวกนี้จะทำงานกันกลางคืน3ทุ่ม5ทุ่มโอ้ยหัวสมองเริ่มแล่นแล้วก็เดินลงมามีอะไรกินมั่งมีอะไรกินมั่งแต่กลางคืนอ่ะจะสั่งของทางโทรศัพท์อ่ะมอเตอร์ไซค์วิ่งมามันก็จะดูไกลอยู่วันนี้อยากจะมีเมนูมาฝากนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของกันตายที่ทุกบ้านต้องมีวันนี้เอาเจ้าบะหมี่นี่ไม่ใช่แค่ชงน้ำร้อนแล้วก็กินนะหรือโยนนี่ลงไปทำให้มันดูดีแล้วก็อาจจะทำขายได้ด้วยบะหมี่ลวกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ทำเขียวหวานให้มันเหมือนน้ำราดหน้าซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำยากอ่ะนานาลงมือเลยลูกเวลาผัดอะไรก็ตามนะคุณผู้ชมใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะฝาสีเหลืองรับรองจะติดใจน้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าที่ชอบซื้อมาเสร็จแล้วชิมนิดนึงนะคะหลายครั้งน้ำพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยจะมีรสชาติเค็มผัดให้น้ำพริกแกงเขียวหวานมันหอมๆนะจริงๆเมื่อก่อนนะเขาก็ไม่ใส่น้ำมันกันนะลูกเขาจะผัดกับกะทิใช่ไหมผัดกับกะทิแล้วก็ใส่กะทิไปก่อนเคี่ยวจนกระทั่งกะทิเนี่ยแตกมันมันก็จะมีกลิ่นหอมของกะทิขึ้นมาพอน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราเริ่มหอมนี่เลยค่อยๆใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะแล้วก็ผัดให้มันเข้าๆกันก่อนนะทำไมถึงได้ไม่ใส่พรวดไปเลยเดี๋ยวมันก็ละลายเข้ากันรู้ไหมทำไมคะเพราะว่าถ้าเราใส่กะทิไปเลยนะแล้วก็ผัดทันทีมันจะใสเจ๋งๆวิธีการแบบนี้ค่อยๆผัดน้ำมันที่ได้จากกะทิและน้ำมันพืชที่เราใส่ผสมกับเครื่องแกงเราจะเห็นมันของเขียวหวานเนี่ยลอยเป็นสีเขียวๆแล้วกลิ่นมันหอมมันมีท็อปโนสพอหอมได้ที่ใส่ไปเลยเราว่าใส่หมดขวดเอาหมดเลยอะคะหมดขวดได้ครีมมี่อร่อยได้โอเคเราก็ใช้กะทิแบบหมดขวดเลย250มิลลิลิตรใส่ใบมะกรูดเนาะค่ะขยี้นิดนึงค่ะให้น้ำมันของใบมะกรูดออกมาเอาแกนกลางออกค่ะจากนั้นนะคะพวกมะเขือทั้งหลายเลยนะใส่มะเขือนะคะบางทีไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมนะอาจจะเปลี่ยนเป็นแครอทบรอกโคลีข้าวโพดอ่อนดอกกระหล่ำข้าวโพดอ่อนข้าวโพดเม็ดแล้วแต่คุณผู้ชมอยากใส่อะไรก็เย็นโยนลงไปเถอะอันนี้ต้องตามใจนะลูกนะเขียวหวานเนี่ยต้องมีน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งเนาะน้ำปลาค่ะสีผู้ดีนะเป็นเขียวหวานแบบอ่อนๆแบบนี้เด็กกินได้คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเขียวหวานที่ไม่แผ็ดจนเกินไปเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทำกินง่ายๆวันฝนตกฟ้าร้องไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากออกจากหอพักก็ทำกินเองใช้กระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวใบน้อยหรือทำในเตาไมโครเวฟตำรับนี้สามารถทำได้เลยซีฟู้ดปลาดามีวันนี้ได้ปลาหมึกสวยงามกับกุ้งแบบนี้ซื้อมาจากตลาดใช่ไหมทำให้สุกแล้วก็ใส่กล่องเก็บถึงเวลาหยิบมาไม่เหม็นไปทั้งบ้านเนาะเสร็จเรียบร้อยใส่โหระพาทิ้งไว้จนฟุบก่อนแล้วค่อยปิดไฟพริกชี้ฟ้านะคะหนูเก็บไว้2อันเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็สุดท้ายนะคะหนูใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะตาเอาคนแค่ไหนเอาอีกค่ะเหมือนน้ำรัดหน้าจริงๆเลยปอเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนตักลงจานหน้ากินแค่ไหนนะครับไม่รอช้าอันนี้2ห่อนะลูก
ก็ควรจะกิน2คนนะเอ้ควรจะกิน2คนนะเขารีบดักคอเลยค่ะเราว่าบะหมี่อยู่ข้างนึงเนาะเออมันจะได้จัดแบบ okay. บางคนก็ชอบแบบลาดไปเลยอ่ะแล้วเดินมากินช้ามันอืดนะตักเขียวหวานลาดหน้าวางข้างๆตายตายลูกน่ากินนะอ๋อตกใจคิดว่าตายเราทำอะไรผิดออกไม่นะน่ากินนะลูกนะใช่อย่านะอย่านะน่ากินมากค่ะน่ากินน่ากินน่ากินดูดีมีชาติตระกูลวางกุ้งให้ถูกข้างหน้าอ้ายเด่นเป็นสง่าโหระพาพริกขี้ฟ้าลูกได้ค่ะจากนั้นช่อโหระพาสวยๆช่อหนึ่งแล้วก็พริกขี้ฟ้าค่ะยูให้คุณผู้ชมดูน่ากินมากเลยเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับอาหารมื้อดึกหรือมื้อที่คุณไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากกินอะไรสวยๆและอร่อยนะคะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำได้เลยค่ะแต่เราก็อยากจะบอกว่ามื้อเที่ยงก็ได้มื้อเย็นก็ได้ทำขายก็ได้จานนี้ได้เงินแน่นอนเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราดหน้าเขียวหวานขึ้นตัวหนังสือหน้าร้านเลยนะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูของหวานอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะถั่วเคลือบน้ำตาลของเรานะฮะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถั่วกรอบมากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นลอยกระทงมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นไข่ปลาใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมผงไข่มุกสีเงินคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันส่วนที่2หนักประมาณ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีน้ำเงินคนให้เข้ากันส่วนที่3หนักประมาณ300กรัมเป็นวุ้นใสเตรียมไว้ใช้เซริงดูดวุ้นแต่ละสีให้เต็มบีบวุ้นทั้ง2สีลงในน้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดจนหมดเตรียมไว้วุ้นใสที่ยังไม่ได้ใช้ให้รองด้วยน้ำร้อนเพื่อกันไม่ให้วุ้นเซตตัวก่อนประกอบการใช้น้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดเมื่อต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วและผสมสีเรียบร้อยแล้วเมื่อหย่อนวุ้นลงในน้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดจะทำให้วุ้นไข่ปลาเซตตัวเป็นเม็ดกลมสวยวิธีทำกะทิฟักทองใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตักวุ้นไข่ปลาสีน้ำเงินลงในถาดสี่เหลี่ยมตามด้วยวุ้นไข่ปลาสีฟ้าให้ทั่วหยอดด้วยวุ้นใสที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นฟักทองดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามเสร็จแล้วค่ะกับเทคนิคการทำวุ้นลอยกระทงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมี่แห้งต้มยำมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมเจียวจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นข่าตะไคร้และใบมะกรูดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำมันพริกต้มยำใส่เส้นหมี่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูสับน้ำมันพริกต้มยำโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วบดกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและผักชีตกแต่งด้วยมะนาวใบมะกรูดหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงและตะไคร้รับประทานคู่กับน้ำซุปแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมี่แห้งต้มยำอ
ข้าวหวานสำราญใจนะครับช่วงนี้พบกับเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูแบบเหมือนเป็นสแน็คไหมสแน็คค่ะขนมทานเล่นทานง่ายๆทานอร่อยนะฮะใช่เมนูของเรานะครับก็คือถั่วเคลือบน้ำตาลนั่นเองนะครับถั่วเคลือบน้ำตาลนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราจะผสมส่วนผสมลงไปก่อนนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ตกใจนะจริงๆไม่ได้หยิบผิดนะไม่ผิดผงพะโล้นะครับคุณผู้ชมนะโอเคมันช่วยยังไงนะหอมลองดูลองดูแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะครับ1ฟองเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะเพราะเราคิดอะก็เป็นของหวานของทานเล่นนะไม่น่ามีแบบกลิ่นพะโล้ไงพอแบบเออใส่พะโล้ลงไปอันนี้ถั่วทอดนี้สไตล์ Chinese ฮัยาโผล่มั้ยอันนั้นกวางตุ้งเอากว่าโอเคเข้ากันดีแล้วนะแล้วก็เอาถั่วที่ไม่ลอกเปลือกนะถั่วลิสงดิบๆแบบนี้เลยที่มีเปลือกอยู่นี่แหละฮะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปก็ใช้ปลายยางคนให้เข้ากันมาเดี๋ยวนี้ออกแนวสั่งค่อยๆเคล้าให้เข้ากันนะฮะไม่ต้องค่อยแรงๆก็ได้เดี๋ยวมาเราจะสังเกตนะที่ว่าน้ำของเขาหายหมดเลยมาอยู่ที่เปลือกถั่วอยู่แล้วจริงๆนะอยากจะให้เขาสวยใช่ไหมเราก็รอพอคลุกเสร็จแล้วใช่ไหมพักสักแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีให้เขาแห้งแล้วก็เวลาเราใส่แป้งลงไปแป้งจะไม่มีก้อนๆเยอะก็คือเขาจะเคลือบแบบทั้งอันดีใช่เห็นไหมยังมีอยู่ยังมีน้ำไข่อยู่แต่ก็หายหมดแล้วเสร็จแล้วนะเราก็เอาแป้งมาแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็พายยางคนอีกอ๋อเข้าใจแล้วถ้าทิ้งไว้ให้เขาแบบแห้งข้างนอกแล้วข้างในเขาดูดเข้าไปข้างนอกคือแบบจะไม่ได้แบบจับเป็นก้อนๆคือมันจะเคลือบทั้งชิ้นไม่เป็นเกล็ดๆนะโอเคครับเคลือบทั้งชิ้นแบบนี้เลยไอ้ตัวถั่วนะฮะจะเคลือบด้วยแป้งเดี๋ยวเราจะต้องแยกเอาตัวแป้งที่แบบไม่ได้ติดออกไปด้วยนะฮะจะเอาแค่เฉพาะถั่วที่มันเคลือบอย่างเดียวใช่ไม่น้ำมันเราจะมีแต่แป้งแล้ววันนี้นะครับเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนล่ะครับจากนั้นก็คือต้องอุ่นน้ำมันปาล์มมรกตให้ร้อนได้ที่ค่ะวิธีที่จะดูว่าแบบน้ำมันมันได้ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากเอานิ้วจุ่มเอานิ้วจุ่มไม่ได้อยู่แล้วเอาไม้เนาะใส่เข้าไปเขาจะมีฟองอยู่ที่ไม้ก็คือฟ้องเราว่าความร้อนได้แล้วเดี๋ยวนะรอแป๊บได้จ้ะได้จ้ะโอเคนะอันนี้คือฟองเริ่มเยอะพอได้ที่แล้วใช่ไหมเราก็เอาถั่วใส่เข้าไปรวดเดียวเลยนะรวดเดียวเลยกระเด็นไหมอ่ะไม่กระเด็นแต่เทต่ำๆหน่อยรอบแรกคนมากปล่อยเขาประมาณ4นาทีโอ้จับเวลาด้วยกลางๆใช่ผ่านไป1นาทีเราถึงจะอ๋อคนให้เขาเริ่มเซตตัวก่อนใช่แล้วเราใช้ไฟกลางนี่ต้องรอ4นาทีประมาณไฟแรงทีเดียวเลยไม่ได้หรอไม่หมดไม่หมดแล้วถั่วก็ขมเอาละครับโอ้โหคุณผู้ชมดูนะสีจะเป็นแบบเหลืองๆทองเลยนะใช่นะครับแล้วดูกรอบด้วยที่สำคัญนะถ้ายืนอยู่ตรงนี้นี่คือหอมมากๆหอมอะไรนะคือเราใส่ผงพะโล้ไปนิดนึงอะนะพอเขาแบบมาทอดแบบนี้คุณผู้ชมมันเข้ากันดีกับถั่วเลยไม่เชื่อจริงๆนะฮะแต่ว่ายอมรับโรยเกลือก็พอนะจริงๆเรากินอย่างนี้ก็โอเคแล้วเอาละครับขั้นตอนการทำน้ำตาลที่จะเอามาเคลือบถั่วนะครับน้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับน้ำเปล่านะครับก็ไฟเลยนะไฟแรงเลยไฟแรงเลยนะฮะรอให้เขาเดือดให้เป็นคาราเมลหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมน้ำตาลเคลือบนะฮะสังเกตดูเขาเริ่มฟู
แบบนี้นะแล้วก็สีเนี่ยเริ่มนะสีบราวน์โกลเด้นเนี่ยเราก็ใส่งาขาวนะครับใส่ลงไปโอเคเทดดี้เอาถั่วมาใส่ถั่วลงไปเลยนะครับโหเสียงกรอบร่วนมากงานดีงานดีไปอย่างเหมือนเดิมนะปิดไฟพอเริ่มเข้ากันปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยก็คือลักษณะคือต้องผัดให้เขาเนี่ยคือเคลือบแล้วก็แห้งด้วยใช่ค่ะแล้วมาน้ำตาลเขาก็จะเกาะงั้นเขาก็จะไม่เป็นก้อนเลยนะเขาจะแยกออกมาเป็นเม็ด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 เลยโอ้โหนี่มืออาชีพอ่ะปกติทำขายที่ไหนครับอันนี้ไม่ได้ขายครับเห็นแล้วยังน้ำตาลเคลือบแล้วเคลือบหมดแล้วนะครับผัดครับโอ้กรอบเลยนะปล่อยให้เขาเย็นสนิทนะพอเย็นสนิทเสร็จแล้วเราทานแล้วนะไม่กรอบอบ120องศาเซลเซียส4นาทีเอาละครับถั่วเคลือบน้ำตาลของเรานะฮะเมื่อกี้ที่ผัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทิ้งไว้ผึ่งให้เขาคลายเย็นนะฮะประมาณ15นาทีอันนี้ออกมาแบบกรอบเลยนะครับลองดูถ้าของคุณผู้ชมเนี่ยกรอบแบบยังไม่ได้ที่ยังไม่ถูกใจเข้าเตาอบอย่างที่อาจารย์เมย์บอกไฟต่ำๆ120ก็ประมาณ10นาทีองศา4นะแต่ที่ของเราทำแล้วกรอบเลยเก็บได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับตกแต่งนิดนึงนะครับด้วยดอกไม้กินได้เอาละครับถั่วเคลือบน้ำตาลนะฮะขอ2เม็ดแล้วกันเม็ดดูแบบมันชิมลำบากต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถั่วกรอบมากนะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลเนี่ยเคลือบมาอย่างดีเลยแต่ว่าเห็นเคลือบน้ำตาลแบบนี้หลายคนกังวลว่าแบบจะหวานหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับอย่างที่บอกจริงๆว่าตอนที่อาจารย์เมย์คลุกถั่วเนี่ยเขาใส่ผงพะโล้ลงไปอ่ะมันหอมมากๆคือไม่ได้หอมแบบหอมโดดนะมันเหมือนมันเสริมกันกับตัวของถั่วเนาะมันยิ่งทำให้แบบยิ่งกินยิ่งเพลินครับคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะฮะได้สูตรปุ๊บเนี่ยต้องลองทำตามเลยครับเพราะว่าเมนูของอาจารย์เมย์นี่คือการันตีความอร่อยสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากจะดูสูตรย้อนหลังหรือว่าเมนูอื่นๆนะครับติดตามกันได้เลยนะฮะที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV หรือว่า Facebook นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนานามีเมนูมาเอาใจคนชอบอาหารแซ่บๆสามารถกินเป็นเบรคฟาสต์ก็ได้กินเป็นลันช์ก็ได้ข้าวหวานสำราญใจนะครับ FC อาจารย์เมย์นะฮะห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเมนูอลังการมาก